รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์โอ้ซามาเพราะว่าเธอชื่อน้ำหวานซาซาสวัสดีค่ะตกลงเธอชื่อน้ำหวานหรือเธอชื่อซาซาหรือซาซาหนูชื่อน้ำหวานหรือหวานก็ได้แต่หนูไม่หวานนะคะส่วนชื่อวงหนูเนี่ยชื่อซาซาวันนี้น้องซาซาของเรามีภารกิจคุณผู้ชมครับต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าลาบหมูทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องน้ำหวานของเราจะต้องทำลาบหมูทอดเรามาดูกันว่าจะกินได้หรือเททิ้งค่ะอาจารย์หนูไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเล่นนะหนูทำอะไรอ่ะหนูกำลังดูว่าลาบหมูทอดเนี่ยมันทำยังไงแล้วมันอะไรบ้างแต่หนูรู้หนูกำลังดูในอะไรอ่ะ Google ไม่ต้องค่ะดูได้ที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเอาจริงเหรอคะยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวี 4,000 กว่าคลิปค่ะว่าแต่ว่าผิดกติกาค่ะดีนะค่ะหนูเลยล้วงลงมือค่ะอาจารย์ลวงหนูหลายอย่างมากอ่ะโอเคค่ะอันนี้เริ่มจับเวลายังคะเริ่มแล้วค่ะตายแล้วจับเวลาก่อนอื่นนะคะที่ Google บอกนะว่าเราก็ต้องนำหมูลงมาก่อนเพราะมันเป็นลาบหมูทอดแล้วก็น้ำปลาอุ้ยไม่ใช่น้ำปลาอะไรอ่ะว่าเธอใส่อะไรลงไปน้ำมันงาว้ายแล้วไม่เป็นไรใส่ไปอาจารย์น้ำมันงาเนี่ยนะในอาหารจีนนะคะอ๋อเหรอคะใส่เพื่อความหอมเราใส่ไปให้หมดอาจารย์เหรอคะกระเทียมด้วยละกันอ๋อเหรอคะหมดแล้วละมั้งอ๋อเหรอคะอาจารย์อย่าลวงหนูไม่หนูไม่ได้หรอกเอ้ยอย่าไม่ได้บอกอะไรเลยอย่าผิดแค่ไม่ทราบสูตรของหนูเท่านั้นนะคะแต่นะหนูคิดว่ามันต้องใส่แป้งลงไปเปล่าใส่แป้งด้วยเหรอคะก็อาจารย์อ่าแป้งนี่ใช่ไหมคะไม่แป้งทาหน้าหนูอ๋อใส่แป้งทาหน้าทูเอเนี่ยเหรอคะใช่ไม่น่าใช่แล้วล่ะค่ะหนูว่ากลิ่นอ่ะพอใส่น้ำมันงาไปมันจบอ่ะอาจารย์ไหนดูเซตจบนี่คือไม่ได้ว่ามันดีนะมันพังไงเอาหรออาจารย์อาจจะเป็นลาบแบบจีนไงเราขายที่ปักกิ่งเนาะความโจเนาะไปอย่างนั้นเลยนี่มันต้องใส่นี้ด้วยหนูขำแดงนิดนึงอ๋อค่ะนี่แหละว่าคุณผู้ชมครับกลิ่นเป็นลาบจริงๆเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีพริกป่นกับข้าวคั่วคือจบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นกลิ่นของโชคลาบค่ะว่าถ้าไม่กินจะดีมากค่ะ อาจารย์นี่ปีใหม่แล้ว นี่ปีใหม่ปีใหม่ไม่ได้ค่ะเราต้องพูดแต่สิ่งดีๆเนี่ยถึงเลือกให้น้องน้ำหวานได้ทำอาหารที่พิชิตเป็นมงคลไงคะทุกคนจะได้มีโชคมีลาบนะคะคิดสิ่งใดก็เป็นหมูง่ายดายไปหมดเวลาหนูทำอาหารหนูชอบพูดกับแม่ซื้อหรอไหนหนูลองพูดซิกับแม่ซื้อนี่มันได้นิดจะได้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกทำมาเถอะหนูอยากให้อาจารย์ประทับใจเป็นอาหารต้อนรับปีใหม่อ๋อคงไม่มีทางหรอกถ้าอันนี้ประทับใจฉันตายซะดีกว่าฉันตายซะดีกว่า
เราจะเอาเหลืองกรอบเลยเหรอหนูเห็นที่หนูกินที่ร้านมันเป็นสีน้ำตาลนะจ๊ะอย่างงั้นเราก็อาจจะใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงให้มันเกิดสีหนูลืมใส่น้ำตาลแต่เธอไม่ได้ใส่น้ำตาลทอดยังไงมันก็ไม่เหลืองหนูลืมใส่น้ำตาลใช่แต่เธอหวานอยู่แล้วเธอจะใส่ทำไมเนี่ยอุ๊ยรูปจากช็อกโกแลตใส่เนี่ยนะให้หวานเอาไปโอเคค่ะหนูว่าอาจารย์ว่าได้มั้ยคะได้อาจารย์ว่าได้แล้วโอ้ลอตตาเดี๋ยวแต่งค่ะอาจจะแต่งอีกนะคะแต่งอีกเอาหงิกหงิกลงไปอีกเหรอคะมาคืนเสร็จค่ะข้อเสร็จแล้วขอเสียงปรบมือให้น้องน้ำหวานหน่อยนะคะเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องชิมแล้วแต่โดยธรรมเนียมอ่ะน้ำหวานค่ะเธอต้องพรีเซนต์โอเคชิมเลยพรีเซนต์เลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นลาบหมูทอดเป็นโชคเป็นลาบสำหรับปีใหม่นะคะ2562ที่กำลังจะมาถึงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยดัดแปลงสูตรนะคะด้วยการใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงเพื่อให้อาจารย์เนี่ยหอมกลิ่นน้ำมันงาโอ้ my god แล้วก็ลืมใส่น้ำตาลเพราะว่าหนูหวานอยู่แล้วหนูก็แค่เอาตัวเขย่าลงไปนะคะแล้วหนูก็ไม่ใส่แป้งเพราะว่าหนูโบกมาเยอะแล้วหนูก็แค่ปัดลงไปออกมาเป็นลาบหมูทอดค่ะเอาชิมเถอะค่ะหนูเลือกก้อนเล็กเพราะหนูต้องปลอดภัยก่อนโอ้หอมนะอร่อยจริงครับท่านพี่อ่ะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่รักหมดใจอร่อยอ่ะท่านทำไมอะพี่พูดคำนี้หนูหน้าแดงหมดเลยอะหนูเป็นลายลูกหนูผ่านนะจ๊ะลาบติดคอเลยอะพูดไม่เก่งแล้วค่ะแล้วหมดใจแล้วโอเคแล้วสรุปลาบหมูทอดของน้องน้ำหวานกินได้ช่วงหน้าจะนิ่งสัตว์จะทำให้กินบ้างกับเมนูเค้กกล้วยหอมครีมชีสติดตามชมครับค่ะแฮปปี้เบิร์ธอย่าค่ะแฮปปี้นิวเยียร์อ๋อนึกว่าเดิมช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูเล้งต้มยำมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกเทน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟใส่กระดูกเล้งและรากผักชีลงต้มใช้ไฟอ่อนเคี่ยวนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งกระดูกเล้งสุกนุ่มและน้ำซุปใสจากนั้นคนผสมเครื่องต้มยำกาโลโบกับน้ำซุปร้อนๆ100มิลลิลิตรจนละลายใส่พริกขี้หนูและกระเทียมคนผสมให้เข้ากันตักกระดูกเล้งลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟเติมน้ำซุปเล็กน้อยตักส่วนผสมน้ำซุปต้มยำที่ผสมเตรียมไว้ราดลงบนกระดูกเล้งให้ทั่วแต่งหน้าด้วยช่อผักชีแล้วก็รับประทานขณะร้อนๆค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินร้านไหนดีอ่ะที่มีทั้งลาบแซลมอนต้มยำทะเลกุ้งทอดเกลือนี่ไงร้านไหนก็ไม่สู้ที่บ้านเราเนาะโลโบอร่อยถูกใจใครก็ทำได้มื้อหน้าตาอันนะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อม
มรกตรับรองจะติดใจ